นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดครับไฟป่าบริเวณบ้านอาหลูตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาจากภาพจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าบริเวณถนนแม่จันแม่อายไฟป่าบริเวณนี้ชาวบ้านบอกว่าไหม้มา2วันแล้วไม่สามารถดับได้แล้วก็ลามขึ้นไปยอดเขาสูงชันซึ่งเป็นป่าไผ่ทำให้เกิดไฟไหม้หนักแล้วก็มีกลุ่มควันปริมาณมากส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงรายส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังดับไฟป่าที่ลามใกล้กับโรงเรียนบ้านท่าป่งแดงตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นแนวยาวเกือบ1กิโลเมตรใช้เวลาดับประมาณสัก2ชั่วโมงครับจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ส่วนสาเหตุนะคาดว่าน่าจะเกิดจากการลักลอบเผาป่าเช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางครับวันนี้มีจุดความร้อนวัดได้90จุดกระจายอยู่ในทุกอำเภอส่งผลทำให้ฝุ่นเกินมาตรฐานครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางก็ต้องใช้หุ่นยนต์ดับเพลิงควบคุมระยะไกลฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นไปยังอากาศตามชุมชนแล้วก็สวนสาธารณะเพื่อเป็นการลดฝุ่นด้วยไม่ต่างจากที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเกิดไฟป่าหนักในพื้นที่อำเภอเชียงดาวแม่แตงแล้วก็อำเภอดอยเต่านอกจากจะใช้กำลังภาคพื้นดินเข้าไปดับไฟป่าแล้วนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็สั่งการให้ส่งเฮลิคอปเตอร์4ลำนำน้ำเข้าไปดับไฟในพื้นที่สูงชันขณะที่กรมควบคุมมลพิษรายงานว่าวันนี้ทุกจังหวัดภาคเหนือฝุ่น PM 2.5 ยังเกินมาตรฐานนะครับโดยฝุ่นมากที่สุดอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่วัดได้ 206.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับ